สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายทัชผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะกลับมาแล้วก็เห็นปกก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับว่าวันนี้เป็นอะไรนะครับจะเป็นการแก้ดิกไม่ลิกเด็ดเด็กริสนะครับผมของแวนการ์ดนี่แหละที่มันถูกลิติกไปก็แจ้งกันตอนนี้เลยนะครับนะก็จริงๆคลิปแรกที่ทำอ่ะมันก็คือเกียร์โคดิเคิลไอสายไทม์ลิฟที่มันของ GCB 04นั่นแหละอันนั้นก็คือแก้เมลัมให้ดูแล้วว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคลิปนี้อย่างที่เห็นปกก็คือจะแก้แกนบูแต่ไม่ต้องถามหาเจเนซิสขายแดกไปแล้วนะครับนะโอเคอ่ะมาเริ่มกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นไอแกรนบูมะเร็งนี่แหละนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเขามันถูกลิติกตัวเล่นไปตัวนึงนะครับแต่ถามว่าสำคัญขนาดนั้นไหมก็ถือว่าตัวที่สำคัญแต่พอเราลองเขาไปเล่นจริงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตกกะปินี่นะครับนะโอเคก่อนอื่นต้องบอกอย่างเช่นเคยการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีผิดการจัดเด็กคือการอะไรที่ผมถนัดแล้วก็นี้ก็เปลี่ยนลิทให้ดูแล้วนะครับนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวเริ่มเป็นตัวเดิมผู้หญิงซึ่งไอตัวนั้นถูกห้ามลิติกเป็นตัวเริ่มปกติไม่ได้ใส่เป็นตัวเริ่มอยู่แล้วนะครับช่างมันนะอันนี้ก็คือไว้ทิ้งไว้สักเอาการ์ดหนึ่งใบทิ้งนะครับแล้วก็เอาเข้าโซแล้วทิ้งนะครับแล้วก็เปิดท็อปเด็กดูนะครับแล้วก็จะเอาบนไว้บนไว้ล่างก็ได้สุดท้ายก็จวนหนึ่งนะครับแค่นั้นเองเกรดศูนย์เยอะชิบหายนะครับใบนี้นะครับเหลือใบเดียวตัวนี้ที่โดนลิติกเพราะว่ามันมีปัญหาหลายคนถามเดี๋ยวพูดถึงปัญหาในช่วงปลายคลิปแล้วกันนะครับผีน้อย4นะคิยัตโซจั่ว4คิทั่วไป4คีผีน้อย4ไม่รู้ใส่ทำไมนะครับแล้วก็สแตน4สแตนโม่เปิดลงช่องเรียเปิด10ใบจากท็อปเด็กเอามาโม่1ใบนะครับจะเห็นว่าเกรดศูนย์มันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอะไรที่จำเป็นในเด็กนี้มั่งนะครับนะที่ต้องหา1หาไอ้นี่ให้ได้ใบนึงตอนนี้หาไม่ยากหรอกไอ้นี่ก็หาง่ายหาไม่ยากหรอกไอ้นี่หายากหน่อยไอ้นี่หาได้ก็หาไม่ยากเหมือนกันหรอกนะครับแค่นั้นแหละไอ้นี่ซื้อทีดีก็มีให้อ่ะแต่ว่าไอ้สแตนเนี่ยบังคับใส่บางคนบอกคีที่บกได้ไหมไม่ได้นะครับบางแต่มันบังคับใส่นั่นเองเกรดหนึ่งครับม้านะครับสองตัวต้นหนสี่ต้นหนไม่โดนนะครับแล้วก็ตัวตีแวนบวก 2,000 นะครับสี่ตัวเจ็ดข้าวตกหรืออันหนึ่งเทคไม่รู้ทำอะไรได้จะไม่ได้ไม่ได้ใช้เอาแต่ชื่อนะครับสี่แล้วก็ตัวบูทหมื่นสี่แค่นี้เองนะทั้งหมดก็จะเล่นไปในทางนี้เยอะแล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้ามาแทนตัวเริ่มไอตัวเกรดศูนย์ตัวนั้นแทนแล้วก็ใส่จัปปี้เข้ามาแทนแค่นั้นเองอ่ะมาดูที่เกรดสองต่อเกรดสองสแลชเชดสี่แล้วก็ตัวนี้สี่ตัวที่มันเป็นเจ็ดข้าวสมุดเหมือนกันทั้งคู่ตัวนี้ทิ้งเจ็ดข้าวสมุดชุบมันขึ้นมาได้นะครับนะทั้งหมด8ใบแค่นี้แหละและสุดท้ายก็จะเป็นปลาหมึกหนึ่งแล้วก็ปีศาจกระดูกหนึ่งซึ่งไอเนี่ยสเต็กเดียวกับสแลชเชดไอนี่เอามาเผื่อแบบว่าเล่นไม่ได้จริงๆแล้วต้องขึ้นเป็นเกรดสามแล้วก็สไตล์ไปเลยก็ได้สไตล์ใส่อะไรก็ได้มีเจ้านี่ใช้ชุดหนึ่งก็ดีมีทั้งสองใบก็ได้สไตล์ไม่ต้องบอกแล้วกันคือแม่งไม่ใส่ก็ได้เด็กเนี้ยนะครับมันไม่ได้เล่นอ่ะวิธีการเล่นไปดูคลิปที่แล้วแล้วกันเดี๋ยวใส่ให้ดูคลิปที่แล้วให้นะครับแต่ทีเนี้ยไอคลิปเนี้ยจะบอกว่าเออมาทำแค่นี้จะทำไมนะครับนะอ่ะหนึ่งให้ดูลิสต์สองคือให้ดูปัญหาคือไอเจ้าเนี้ยมันโดนลิติกถูกป่ะมันโดนลิติกห้ามทั้งเป็นตัวเริ่มและใส่ในเด็กได้แค่ใบเดียวซึ่งเอาจริงๆตัวเริ่มมันไม่ใช้มันใช้ตัวเริ่มนี้อยู่แล้วอ่ะไอ้นี่ขึ้นมือมาทำไงทิ้งจบนะครับเอานี่จั่วขึ้นมาใหม่อ่ะนี่ก็ทำได้หรือจะไปการ์ดเป็นชิลก็ตกแบบดรอปแล้วจบอ่ะทีนี้เรามาดูว่าอะไรที่ทำให้มันโผล่มาได้มั่งนะครับ1เลยไอ้นี่ขึ้นมือทิ้งได้2ผีตัวนี้เวลาถ้ามันขึ้นมือมาจับปลาการ์ดตั้งแต่เทิร์นแรกเลยโม่ไอ้นี่ทิ้งได้ง่ายๆแค่นี้แหละ3สแตนนะครับเปิด10เจอโม่ทิ้งไปอันนี้คือวิธีการโม่ง่ายที่สุดของเด็กนี้เลยคือเอาง่ายๆถ้าเอา2ใบเนี้ยมันยังมีโอกาสที่ดรอปจะไม่เจอถูกมั้ยเปิด10อาจจะไม่เจออาจจะไม่ขึ้นเฟิร์สแฮนด์แต่ไอเนี้ยยังไงก็ต้องเจอถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมือมาอย่างเงี้ยอ่ะไปลุ้นเอาว่าใบนี้ขึ้นมือเปล่าใบนี้ขึ้นมือปลาใบเดียวโม่ไอ้นี่ทิ้งได้โม่ไอ้นี่ทิ้งได้เข้าลูปเดิมได้นะครับแล้วทำให้ตัวเด็กมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาจริงๆมันไม่มีใครโม่8ชุบมา2ตัวหรอกมันโม่กันทีละ1ทีละ2นอกจากเจอแคนเผาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีคือแคนตัวแคนเองมันเล่นง่ายแล้วเราก็ใส่ตัวม้าวิญญาณเข้าไปแทนนะครับและหลายๆคนเอาไปถามว่าเออพี่อย่างนั้นน่ะไอ้เนี่ยมันโดนทำไมไอ้พวกอย่างไอ้นี่ไม่โดนน่ะไอ้นี่มันทิ้งชุบหรือสแลชเชดไม่โดนน่ะสแลชเชดเก่งชิบหายเลยนะหรืออีกตัวหนึ่งต้นหนเนี่ยทำไมไม่โดนนะครับต้องบอกก่อนถ้าเกิด3ตัวนี้โดนมีปัญหากับเด็กเมนที่เป็นเด็กนี้
ซึ่งเด็กนี้มันไม่ได้เก่งขนาดแบบว่าไม่มีใครสู้ได้ขนาดนั้นไอเด็ก7คาบสมุทรที่เป็นสไตล์เนี่ยที่มันขึ้นเกรด3เล่นไนท์มิสหรือว่าเล่นปลาหมึกก็ได้ที่เป็นสไตล์มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำให้ถ้า3ตัวนี้โดนตัวเด็กมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเฉดก็ว่าถ้าอยู่กับเด็กมันจริงๆก็ไม่ได้ตีแรงเด็กที่มันสไตล์สู้กันได้เนี่ยก็ไม่ได้แรงไอ้นี่ทิ้งมือเล่นได้จริงแต่ก็ถ้าจะทิ้งทำไมในเมื่อเด็กมันก็ชุบดีอยู่แล้วแทบจะไม่ได้ใส่โดยสารไปเล่นกับ7น้ำหลักต้นหนก็อย่างที่บอกคือต้องมานั่งแซก7ข้าวสมุนและ7ข้าวสมุน7สูตรมีกี่ใบมีใบเดียวใช้ไม่ได้อีกนะหรือจะเอาเวลสูงกว่าไปนั่งแซกก็ใช่เรื่องใช่ราวเขาก็เลยแบบเออเฉยๆไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาคือตัวเนี้ยมันสามารถให้ต้นหนมันชุบตัวเองขึ้นมาเอาต้นหนฆ่ามันกลายเป็นต้นหนเอาต้นหนไปตีก็ได้ไปต่อตัวกันตีเสร็จปุ๊บกลายเป็นสแลชเชดได้สแลชเชดเอาไปเสร็จทิ้งเทิร์นหน้าทำใหม่เอาตัวนี้โรลลงมากลายเป็นต้นหนเอาไปตีเสร็จปุ๊บกลายเป็นสแลชเชดแค่นั้นเองวิธีการมันแค่วนๆกันอยู่แค่นี้ด้วยความที่ว่าไอ้แม่งวนๆอยู่แค่นี้แหละแม่งคือปัญหาที่ทำให้เด็กแม่งเก่งพอเด็กมันเก่งปุ๊บมันก็เลยมีปัญหาว่ามันจะลิสติกหนักๆ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจริงๆถ้าบอกว่าทำยังไงให้สายนี้มันหายไปเลยแบนในนี้ทิ้งใบเดียวจบเลยมันจะไม่มีสายมะเร็งเลยนะครับนะเพราะว่าสาย7น้ำหลักก็แทบจะไม่ใส่ใบนี้กันอยู่แล้วเขาก็ไปใส่ใบอื่นอย่างโซอาตัวที่ติดฮอลโลไงดำ2เขาก็ใส่ใบพวกนั้นอยู่แล้วเขาก็ไม่ใส่ใบพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเล่นมากนักแล้วก็ตัวเด็กมันเองเนี่ยก็ระวังนิดนึงในเรื่องของการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องติด 7C แวนมันยืนได้แค่2ตัวเท่านั้นก็คือยืนได้แค่ต้นหนกับอีกตัวนึงซึ่งบอกว่าเทคแม่งไม่เคยใช้เลยเอามันคือแม่งติด 7C เฉยๆแค่นั้นเองนะเอามายืนไว้เฉยๆแค่นั้นแหละนะครับตัวโม่ก็มีตัวให้โม่เยอะแยะนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องของตัวโม่เลยนะก็ถือว่าเป็นเด็กนึงที่ลิติกแล้วก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะดรอปตัวนี้ยากขึ้นเฉยๆแต่ว่าด้วยตัวคอนเซปต์มันอย่างถ้ามีเนี่ยมันก็ทำให้โมดมันก็ทำให้แบบว่าแค่ออกมายากอ่ะแต่ว่าไม่ก็แค่ว่าถือว่าคอมโบไม่ล่มอะไรไม่ล่มเลยพอๆกับเมเลมคือเมเลมเหลือ2ใบก็มันไม่ถึงเชิงกับว่าล่มเลยมันก็ยังพอจะถูๆไถๆเล่นต่อไปได้นะครับนะโอเคคลิปนี้เท่านี้ละกันนะครับมาสั้นๆนะครับวิธีการเล่นไปดูคลิปเก่าเอาไม่ได้ต่างกันเลยนะถึงจะโดนทำไปก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับอย่างเช่นเคยชอบกดไลค์ตามกดซับสไครบ์ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยละกันนะครับแฟนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์แท็บชาแนลออฟฟิเชียลเข้าไปกดไลค์กันได้จะพยายามโพสต์ให้ดูนะครับก็ไม่ค่อยได้โพสต์อะไรหรอกนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านทีเจไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้ผลิตเพจเราชอบช่วยแฟนการ์ดเป็นทางการและใครสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นซองใสนะครับการ์ดชุดใหม่ๆต่างๆที่ออกหรือว่าซิงเกิลก็ตามการ์ดแยกใบเข้าไปดูได้ในเพจแท็บช็อปนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราสวัสดีครับ